อุ้ยมีเจ้าของกินพี่น้องอันดับแรกนะครับผมมาดูหน้าซองนะครับก็นะครับถือว่าตรงปกนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงก้านนะครับในซองนะครับจะมีความขาวนะครับน่ากินมากกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็คือเขียวนะครับก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะแก่มากๆนะครับถึงจะขาวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าอายุตอนนี้ที่เก็บเกี่ยวนะครับก็เขียวออกเขียวๆนะครับแต่ก็มีขีดขาวๆเริ่มนำมานะอาจจะต้องแก่กว่านี้อันนี้ก็ไม่ทราบได้ถ้าใครทราบก็คอมเมนต์หน่อยนะครับที่เคยปลูกนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงตรงปกอยู่นะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการปลูกนะครับแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากดูคลิปยาวๆนะครับมือกล้องค่อยๆแพนไปตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าการหยอดเมล็ดลงหลุมก่อนแล้วค่อยนำมาปลูกนะครับแต่นะครับแต่กวางตุ้งฮ่องเต้นะครับตัวนี้นะครับผมใช้วิธีการโรยเมล็ดนะครับลงโดยตรงเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับผมย้ายก้านนะครับนำแปะปลูกนะครับส่วนตรงโน้นนะครับก็จะมีแซมต้นเล็กต้นใหญ่นะครับถ้าเราปลูกแบบหวานๆเนี่ยขนาดต้นจะไม่เท่ากันนะครับแต่ข้อดีก็มีนะครับเราสามารถเก็บกินต้นเล็กๆไปเรื่อยๆได้นะครับส่วนพวกนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกเนี่ยก็ใกล้เคียงกับแบบถาดเพาะนะครับตัวนี้จะใช้เป็นถาดเพาะทั้งหมดนะครับพวกสลัดนะฮะมีต้นไซส์ประมาณใบจริงนิดนึงนะครับก็มาแปะแปะแปะนะครับในระยะที่เราต้องการนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับหลังหวานเมล็ดพันธุ์ไปได้1วันเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจากที่เรานะครับใช้กระสอบนะครับปิดไว้เราก็ต้องเปิดนะฮะเปิดในตอนเย็นๆนะฮะตอนนี้ตอนเย็นนะฮะก็จะให้เขารับแสงแดดเย็นๆได้นะฮะก็สังเกตว่านะครับมีสปอร์รากขึ้นมาเต็มนะครับอบเมล็ดพันธุ์นะครับด้วยกระสอบนะครับเพื่อปิดกั้นอากาศนะครับก็ทำให้เขาเปอร์เซ็นต์การงอกง่ายขึ้นนะฮะเป็นการโรยเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อจะนำไปแปะในแปลงปลูกนะฮะก็คือถ้าโตได้ไซส์แล้วนะฮะสมมติว่าโตได้ไซส์ตัวนี้ปุ๊บเราก็ถอนนะครับตอนเย็นนะครับนี่นะฮะถอนตอนเย็นให้ได้รากนะฮะแล้วก็ไปจิ้มนะครับปลูกนะฮะในแปลงปลูกในมีระยะอย่างเงี้ยสมมติเราให้ห่างกันประมาณครึ่งนึงแล้วก็ต้นต่อไปก็ครึ่งนึงนะครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็จะไม่เสียเวลาในการเสียบก้านะครับหรือว่าลงในถาดเพาะนะฮะก็จะได้อารมณ์ที่ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือ 2-3 วันแรกอ่ะอาจจะมีตายบ้างแล้วก็ชะงักบ้างนะครับก็ธรรมดาเพราะรากเขาขาดนะแต่ก็สามารถไปแปะได้แบบโบราณโบราณกันเลยนะครับตรงตามปกนะจ๊ะเห็นไหมครับสวยเลยอันนี้เป็นการย้ายก้ามาแปะนะครับจากแปลงนั้นนะครับเข้าสู่แปลงนี้แล้วก็1หลุมนะครับ2ต้นนะครับก็สามารถได้กินเหมือนกันนะครับแต่ไซส์ก็จะเล็กลงนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับ1ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับแต่ถามว่าผมจะแนะนำแบบไหนดีนะครับผมแนะนำไปเลยนะครับ1หลุม2ต้นนะครับอันนี้คือนะครับความแตกต่างระหว่าง1หลุม1ต้นนะครับอันนี้1หลุม2ต้นนะครับนี่นะครับก็จะได้ไซส์แบบนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาแย่งอาหารกันมันเฉลี่ยอาหารกันก็จะได้แบบนี้นะครับอย่าเก็บไปกินนะครับวันนี้ได้ผักเยอะแน่ๆทีนี้พอรู้วิธีการเพาะแล้วแปะแล้วใช่ไหมครับวิธีการปรุงดินปรุงดินยังไงนะครับดินนะครับเป็นดินในพื้นที่นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเป็นดินธรรมดาเลยครับแข็งๆอย่างนี้แหละตรงไหนที่ไม่ควรบำรุงนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยนะครับแต่ส่วนที่ในแปลงที่เราต้องบำรุงนะครับผมจะใช้ขี้วัวนะครับตรงนี้นะครับเป็นดินที่สภาพแย่ผมจะใช้2กระสอบนะครับรวมถึงแปลงสลัดด้วยนะยาวมาเลยนะครับ2กระสอบเป็นกระสอบ30โลนะครับใส่ไปแล้วก็คลุกเคล้าตีเข้ากันนะครับถ้าพี่น้องมีกระแบบเผานะครับโรยลงไปด้วยนะครับผมทดลองแล้วนะครับไม่มีกระแบบเผาสำหรับผักพวกนี้ปลูกได้นะครับในแปลงนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับหลังจากนั้นนะครับพอต้นโตขึ้นมานะครับหลังแปะปลูกประมาณ5วันนะครับช่วงแรกอาจจะเหี่ยวบ้างไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาจะฟื้นขึ้นมานะครับน้ำหมักปลาทะเลนะครับสูตรนี้ผมใช้แบบเจือจางเนาะปกตินะครับหัวเชื้อ1ส่วนผสมน้ำมะพร้าวเทียมก็คือ4ส่วนแต่ถ้าเราจะปลูกผักเนี่ยเราสามารถทำแบบ1ต่อ4ก็ได้แต่ว่าจะเจือจางกว่านั้นก็ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับประมาณ1ต่อ7นะครับ1ต่อ7มันก็จะเจือจางแบบเนี้ยมันก็จะเหมาะแก่การพ่นนะครับทางใบนะครับก็ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะเห็นในคลิปนะฮะตัวนี้เลยขาดไม่ได้เช่นกันนะครับจริงๆหลักๆผมจะใช้อยู่ 2-3 ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าเป็นทูตนะครับเข้าไปเจรจาก่อนนะครับตัวนี้จะป้องกันนะครับราสนิมโรครากเน่านะครับพวกโรคใบแห้งนะครับหนอนชอนใบนะครับมดคันไฟนะครับ
ปวกก็ได้นะครับเพี้ยไฟก็ได้แต่มันแค่เป็นการตักเตือนนะครับไม่ถึงกับฆ่าแบบจริงจังนะครับถ้าจะฆ่าจริงจังจะเป็นอีกสูตรนึงที่ผมเคยทำคลิปนะฮะแนะนำไปมียาเส้นเหล้าขาวน้ำส้มสายชูพริกป่นนะครับทุกคนติดตามจะทราบดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เอาไปเจรจาก่อนนะครับใช้ตัวเบาก่อนถ้าตัวเบาเอาไม่อยู่นะครับเอ้ยมันเริ่มมีขึ้นมาก็ใช้ตัวแรงดักไป1ครั้งแล้วก็กลับมาใช้ตัวเบานะครับหรือจะวนลูปกับพวกวิวเรียเมตาไลเซียมได้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้ใช้อันอื่นเลยใช้แค่ตัวนี้นะครับมันอยู่ก็เลยไม่จำเป็นนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับตอนนี้อัตราส่วนนะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเราใช้ประมาณสัก1ช้อนชานะครับต่อน้ำประมาณครึ่งลิตรนะครับก็พอนะครับแต่ถ้าโตประมาณนี้แล้วนะครับใส่ประมาณนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำครึ่งลิตรนะครับนี่นะครับครึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้พอแล้วนะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะอาจใบไหม้ได้นะครับเขาจะไม่เหมือนพวกพืชชนิดอื่นนะครับพวกนี้ใบบางนะครับแต่ถ้าไม่พ่นเลยนะครับโตช้ามากนะครับถ้าพ่นเนี่ยมันจะช่วยบำรุงนะครับน้ำส้มคนไม้นะครับครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับนี่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ลงไปอุ้ยหกไปนิดนึงโอเคปิดฝาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการนะครับเขย่านะครับน้ำหมักปลานะครับแนะนำให้กองก่อนนะครับไม่งั้นจะติดหัวพ่นนะครับนี่นะครับแล้วตอนเช้านะครับให้ฉีดพ่นแบบนี้ฮะนะครับนี่นะครับเป็นละอองเล็กๆนะครับพวกนะครับผักกาดขาวนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ฉีดใต้ใบนะครับเน้นใต้ใบนะครับตอนนี้ก็โตบละเอฟกันแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าใส่เข้มข้นนะครับสำหรับผักนะครับแค่นี้ก็งามนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราจะผสมน้ำนะครับใส่บัวลดน้ำนะครับแล้วก็ลดลงเลยเนี่ยก็อย่าใส่เยอะนะครับเน้นให้บ่อยๆแต่อย่าเยอะนะครับอาจจะเฉลี่ยนะครับประมาณ50ซีซีนะครับต่อน้ำนะครับ20ลิตรนะครับหรือ60ซีซีก็ได้นะครับไม่ควรเกินนี้แล้วนะครับสำหรับผักกินใบไม่งั้นใบเขาจะไหม้เลยนะครับแต่ที่จะโตกลายเป็นชะงักนะครับนี่ก็ถือว่าดูแลอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จนเจริญเติบโตนะครับถือว่าไม่ยากเลยนะครับการให้น้ำหมักปลาทะเลนะครับก็สามารถให้ร่วมกับพวกชีวพันธุ์นะครับน้ำส้มคนไม้แบบนี้ได้นะครับก็ให้ทุก2วันครั้งเลยนะครับพ่นทางใบแค่นี้แหละที่เหลือก็น้ำเปล่านะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้ต้องเติมปุ๋ยอะไรอีกเลยนะครับผสมขี้วัวอย่างเดียวแค่นั้นนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับดินนะครับถ้ามีกระแดเผาหรือมีใบไม้ก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับหรือใครมีปูนขาวทางการเกษตรนะครับปูนโดโลไมท์นะครับก็ใส่ได้นะครับก็แค่นั้นนะครับมีแค่นี้ปลูกได้แล้วนะครับสวยแล้วได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงตรงนั้นนะครับที่เป็นต้นกำเนิดที่หวานมานะครับเดี๋ยวขอตัดผักนิดนึงนะครับโอ้โหอวบใหญ่ๆเลยนะครับน่ากินมากนะครับปลูกแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะฮะเลยโอ้โหเยอะแล้วอ่ะเยอะมากเลยนะครับโอ้โหล้นมาแล้วนะครับล้นแล้วพี่น้องยังไม่หมดนะโอ้โหต้องแจกญาติพี่น้องแล้วครับแบบนี้นะครับโอเคเลยปลูกนิดเดียวนะครับจริงๆอ่ะพื้นที่มันน้อยเมล็ดซองหนึ่งได้เยอะมากนะครับโอเคตรงนี้3ต้นเลยนะครับถ้า3ต้นก็จะเฉลี่ยน้อยลงนะฮะ3ต้นก็จะจิ๋วๆแบบนี้นะครับใครชอบนะปลูกได้นะครับล้วนแล้วพี่น้องล้วนแล้วอ่ะมาตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับตัวนี้เป็นการหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็มีหญ้านะครับผมทดลองไม่มาเคลียร์แปลงนะครับดูนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้กินหญ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตวางพื้นนะครับให้ดูเลยครับหน้างานจริงนะครับถ้ามันแซมๆกันไปอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องมันยังจะน่ากินหรือเปล่านะครับอ่ะดูเองนะครับเปรียบเทียบนะครับกับมีระยะห่างนะครับแต่ยืนยันเลยนะครับไม่มีการเพาะเมล็ดแบบถาดเพาะนะครับในรอบนี้นะครับปลูกยังไงผมก็จะนำเสนออย่างนั้นนะครับนี่ครับแต่ว่ามีการหยืดบ้างนะครับถ้ามีหญ้าบังเนาะให้ไปตัดสินใจนะครับเฮ้ยต้นสวยๆก็มีเฮ้ยก็ออกขาวๆของเขาอยู่นะออกขาวๆของเขาอยู่นะนี่นะฮะอันนี้เป็นแปลงที่ใช้การหว่านเมล็ดนะครับมาเอฟเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยผมเห็นผู้เฒ่าผู้แก่แถวนครพนมนะครับเขาก็ปลูกเขาไม่เอาหญ้าออกไงไม่ได้เก็บหญ้าเก็บอะไรไงฮะเขาก็ค่อยมาตัดนะครับเฮ้ยพอตัดออกมาล้างดีๆเฮ้ยผักน่ากินเออผมก็ลืมคิดเราก็หนึ่งอ่ะไม่ได้ยุ่งยากนะครับสองก็ได้กินจริงๆอยู่แล้วนะครับ
นี่นะครับอู้ยังมีอีกพี่น้องกวางตุ้งอย่างเดียวเลยนะวันนี้นะโอ้พอพี่คลิปการแนะนำนะครับการปลูกกวางตุ้งนะครับใส่โอ้ยังไม่หมดนะครับเห็นไหมมีหญ้าแซมนะครับเฮ้ยพี่น้องปลูกเถอะอร่อยตัวนี้ไม่ขมนะครับสลัดยังแบบถ้าคุมน้ำไม่ดีนะครับก็ยังขมนะฮะโดนแสงเข้มไปก็ขมนะครับแต่ตัวนี้ไม่เลยนะครับรสชาติดีนะครับแต่ถ้าไม่มีแดดนะครับต้นออกหยุดๆแสไตล์นี้นะโดนบังนะครับหรือว่าโตช้ากว่าเพื่อนนะครับโดนแสงบังนะครับออกสไตล์นี้ก็มีนะแกนๆก็มีนะสำหรับการหวานนะครับเนี่ยการกระจายนะครับแต่ถ้ามีระยะห่างโอ้โหปุ่งนิดเดียวเต็มละต้องแบ่งหญ้าละโอ้โหโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเดี๋ยวดูนะพี่น้องนะกรอบด้วยนะครับพึ่มเดี๋ยวไปล้างนะครับไปล้างถ้าแม่เห็นแม่ก็ไปขายเดี๋ยวเนาะ ไม่ต้องขายผักปลอดสารพิษนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับแบ่งกันกินดีกว่าถ้าจะขายถ้าขายผมขายแพงมากบอกไว้เลยโอ้โห โอ้ยมีแต่ของกินพี่น้องต่อไปก็จะกินผักกาดขาวอีกนะมีมะละกอนะครับมีอะไรพอไว้อีกนะครับเก้งฮงเก้งฮวยนะครับโอ้เยอะเลยเดี๋ยวจะไปเริ่มแปลงใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นผักที่เราเก็บนะครับกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวขอแบ่งปันละกันในคลิปนี้นะครับทีนี้ผมจะตัดมาเทียบให้พี่น้องดูนะครับมันจะได้เป็นประโยชน์นะครับตัดชุดเลยนี่นะครับว่าตรงปกหรือเปล่านะครับดูกันเลยครับพิจารณาเอานะครับทุกครั้งที่ผมจะปลูกต่อไปนะครับผมจะมาให้เทียบดูแบบนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์เนาะพอตัดแล้วเฮ้ยมันมีความกรอบพี่น้องนะครับเดี๋ยวต้องชิมรสชาติเลยนะกันไหนๆก็ให้ดูลักษณะแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมไปล้างแป๊บนึงตอนนี้ก็ล้างมานะครับสะอาดแล้วนะครับใกล้เคียงตรงปกอยู่นะครับทีนี้เราก็มารีวิวถึงรสชาตินะครับว่ารสชาติเขาจะขมมากขมน้อยนะครับหรือจะเป็นยังไงนะครับ หอมหอมพี่น้องผมกับคนอีสานคนนึงแหละครับโอ้ยปลาล่านะครับสับแซ่บนัวนะครับแซ่บนัวมาลองเบิ่งดูลองดูครับผักนะครับตอนนี้มีดินนิดนึงเดี๋ยวขอญาติหักออกนะครับมีความกรอบอยู่นะครับยังไม่เป็นเสี้ยนนะครับนี่ครับกรอบเดี๋ยวนะครับทีนี้มาชิมกันเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องกินน้ำลายแต่พับเลยนะครับพับเลยนะครับปึ๊บนะครับกินทั้งใบนะครับนี่เลยห่อเป็นเมี่ยงไปแล้วนะครับเหลือเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้นะครับตรงมือตรงนี้จับไกลๆนะครับเพราะว่ามือจะเลอะปลาผมบ่มักปลานะครับพี่น้องถ้ามือเลอะปลารู้สึกว่ามันเหม็นในมือบ่เอานะครับบ่มักคนกินปลาบ่ค่อยมักปานใดดอกพี่น้องเฮาก็ตุ้ยนะโอ้ยแต้มอุ้ยจิ้มนะครับตุ้ยพะนะเอาตุ้ยกับตุ้ยซะนะตุ้ยมีปลาขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะติดมาแบบนี้นะครับเพื่อพี่น้องนะครับผมเป็นคนไม่ชอบทานปลานะครับแต่ว่าผักมีความกรอบยังไม่เป็นเสี้ยนนะครับอ้อนะครับยังไม่แก่ถ้าแก่อาจจะขาวขึ้นมาก็ได้นะครับผมว่าแซ่บดิในส่วนตัวผมเนี่ยนี่สุดยอดนี่นี่นะครับกินแบบไม่มีปลากรอบยังไม่เป็นเสี้ยนนะครับบ่อคมสาบานเนี่ยครับฝ่าผ้าเลยเนี่ยถ้าคมเนี่ยบ่อคมตรงก้านนะครับไม่ขมเอ้ยอร่อยนะตัวนี้แนะนำนะครับอร่อยไม่ขมนะครับต้องปลูกลงดินเท่านั้นนะครับถ้าไปปลูกลงพวกไฮโดรโปนิกพวกใช้ปุ๋ยเคมีที่ปลูกในน้ำนะครับผมว่ารสชาติจะแบบจืดไปเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ยังมีรสชาตินะครับแบบแต่ไม่ขมเลยใบไม่ขมใบไม่ขมจริงๆแต่มีรสชาติของใบเนี่ยรสชาติจะมีความหินหน่อยๆว่าคือประกาศหินได้พี่น้องมีความหินน่ะมีความแบบคำว่าฉุนไหมไม่ฉุนอ่ะถ้าเคี้ยวไปเนี่ยมีความรู้ว่าเป็นผักทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่2ก้านดูนะครับว่ามันจะอร่อยจริงไหมปลูกแบบใครก็ทำได้ครับนี่ตุ้มเข้ากันนะครับมาลุ่มมาตุ้มเข้ากันนะครับพี่น้องจิ้มนะครับนี่นะครับพี่น้องกรอบมากสดมากเก็บตอนเย็นนะครับยังไม่ขมเลยถ้าเก็บผักตอนเช้ารสชาติจะดีมากไม่ขมเลยอร่อยโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอันนี้เป็น
ตัวแรกนะครับที่ผมมารีวิวเดี๋ยวก็จะเจอตัวต่อไปพร้อมวิธีการปลูกแบบยังไงก็แนะนำไปแบบอย่างนั้นตรงๆนะครับซื่อๆคนบ้านนอกเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าปอนฟาร์มมิ่งไทยแลนด์ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมเด้อสวัสดีครับ